ดำนะท่านลูกศิษย์ท่านวาดภาพวาดอะไรวาดไว้นะเวลาเราจะทำอะไรเนี่ยเราต้องคิดถึงโดยเฉพาะครูของเราถ้าเราเป็นพุทธศาสนาก็อะไรนะพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่คือว่าเป็นที่พึ่งของเราพุทธังสนังสามิอภังสนังสามิอะไรนะแล้วก็ใครๆเนี่ยจะมาไม่ค่อยทราบเป็นใครบ้างสมมติว่าอาจารย์ของเราคือใครอาจารย์ของเราคือครูพระธาตุครูมั่นครูนวลครูทวดครูอะไรเราก็พยายามแล้วก็ถึงคุณป้าอาจารย์ของเราหรือว่าอาจารย์อะไรที่สอนเราพ่อฤาษีดึงดำหรือว่าพ่ออะไรแล้วก็ฤาษีแล้วถึงแล้วลึกถึงครูบาอาจารย์เวลาเราดูอะไรปุ๊บเนี่ยแค่ขอแค่เราเป็นแค่สะพานผ่านก็ทางผ่านนะปุ๊บนะเวลาดูอะไรปุ๊บผมมันแปลว่าถึงชัดแม่นมากเลยแต่ถ้าเราพลังแค่พลังเราดูเนี่ยมันไม่แสดงอันนี้เป็นเคล็ดลับนะโอเคเดี๋ยวจะมาเรื่องไพ่เนี่ยจะมาใครดูเราจะเห็นจะมาดูสอนเนี่ยส่วนมากจะเป็นการสอนนะจะมาไม่ค่อยชักไพ่มาดูบางคนเนี่ยโหต้องการที่จะมาดูพ่อจะมาเก็บตังค์เก็บตังค์บางทีเนี่ยแหละมันต้องมีรับกรรมบ้างบางทีจะมาเลยก็ไม่ใช่อันนี้โอเคเดี๋ยวขอคุณครูมาแนะนำเรื่องไพ่ไม่ว่าไพ่อะไรก็ได้นะไพ่นี่ก็ได้ว่าอะไรเราดูยังไงแบบมีแม่นหรือว่าอะไรฝังแน่นหรือว่าครูเนี่ยเราดูยังไงเห็นไหมแค่สี่ใบเนี่ยต้องมีค่าครูอะไรก็ได้เนี่ยต้องได้แค่นี้ก็ดีในปัจจุบันมีใบไข่ไหมค่ะปัจจุบันต้องตัดไหนเนาะไม่ต้องต่อได้เลยอันนี้ค่ะความหมายคือว่าไข้ชาโรคไข้อ๋อที่เหมือนที่หมออธิบายเมื่อกี้ใช่ไหมคะจะมารวมกันได้มันจะรวมกันได้อันนี้ไข้ที่ปูเอาไว้ใช้ดูนะคะก็สำหรับปูนะที่เป็นชอบเป็นนักทดลองแล้วก็เป็นแบบดูเป็นสถิตินะคะว่าแบบไข้อะไรแม่นอะไรไม่แม่นเลยแต่ว่าปูเชื่อเรื่องพวกแบบจิตวิญญาณอธิบายเป็นวิทยาศาสตร์ได้แต่อธิบายเป็นรูปธรรมให้เห็นเป็นภาพได้ค่ะอย่างไพ่พรหมยานที่ปูชอบคือเขามีครูของเขาก็คือพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5ค่ะพระอัญญาโกณฑัญญะเป็นคนที่มีปัญญานะคะแล้วก็ครูอีกคนนึงก็คือหลวงพ่อฤาษีดึงดำนะคะที่เป็นครูบาอาจารย์ของไพ่พรหมยานแล้วก็ท้าวมหาพรหมนะคะแล้วก็พญาติเพศก็คือเป็นครูของโหราศาสตร์นะคะในที่เขามีพิธีการไหว้ครูกันนะคะส่วนที่พระอาจารย์บอกว่าทำไรถึงแม่นคือบางอย่างถ้าเราอ่านไพ่แบบไม่ขอครูบาอาจารย์หรือไม่มีครูบาอาจารย์นะคะคือเป็นการใช้พลังงานของเราคือเขาใช้ตัวเราในการบอกความรับสวรรค์ของคนอื่นค่ะแบบนี้เขาเรียกว่าบางทีเขามีวิบากหรือมีพลังงานอะไรที่ไม่โอเคเราจะรับของเขามาหมดแต่ถ้าเราขอครูบาอาจารย์ค่ะในการทำนายทายทักค่ะคือครูเขาไม่รู้ว่าครูหรือครูคนไหนในการที่จะมาบอกกล่าวของคนที่อยู่ตรงหน้าเราค่ะเราอ่ะจะเป็นแค่ทางผ่านหรือเป็นแค่ผู้อ่านไพ่เราจะไม่ต้องรับอะไรนะคะถึงบอกว่าต้องมีพิธีการไหว้ครูบาอาจารย์ค่ะอย่างในรหัสชีวิตเนี่ยปูก็จะดูว่าเขาต้องขอก่อนเวลาปูดูให้ทุกคนปูจะต้องขอว่าขอบารมีครูบาอาจารย์บารมีของเทพเทวดาที่ปกปักรักษาตัวเขาอะนะคะขอให้เปิดทางให้ขอให้ครูบาอาจารย์หรือครูของปูได้ดูให้เขาสิ่งใดเป็นสิ่งที่เขาตามหาต่อไปทั้งชีวิตขอให้เขาได้รู้ได้เห็นสิ่งใดที่เป็นปัญหาอุปสรรคของเขาอะค่ะขอให้ครูบาอาจารย์เปิดทางให้ชี้แนะเห็นคำแก้ไขอันนี้เขาจะสามารถรับรู้ได้บางทีครูบาอาจารย์เรื่องบนเขาก็จะดลใจให้เราพูดบางอย่างในสิ่งที่คนนั้นกำลังหาคำตอบในเหตุผลทางแก้ไขเพราะคนส่วนใหญ่อะค่ะมักจะเดินชีวิตด้วยความกลัวหรืออะไรบางอย่างหรือความผิดพลาดอะไรบางอย่างที่ไม่กล้าตัดสินใจไม่งั้นเขาคนพวกนี้จะไม่หาที่พึ่งทางใจเพราะยังเป็นคารวะเป็นปุถุชนคนธรรมดาเนาะฉะนั้นบางทีเวลาปูดูไปอะค่ะปูก็จะจำไม่ค่อยได้ว่าปูพูดอะไรไปให้คนที่ฟังจำเองใช่เพราะว่าเราขอครูดูเราจะไม่ใช้ตัวเราในการดูไม่งั้นเราจะจำเรื่องราวของเขาเราจะไปรับพลังงานบางอย่างในตัวเขาออกมาไว้ที่เราบางทีเราอาจจะเจ็บป่วยปวดหลังเป็นนั่นเป็นนี่หรือวิบากของเขาที่เขาควรจะชดใช้จะต้องมาเป็นเขาที่หมอดูหลายๆคนไม่ประสบความสำเร็จเรื่องชีวิตคู่ครอบครัวหรือบางก็คือเขาเรียกว่าบางคนมาเอาความรับสวรรค์มาเป็นธุรกิจมากเกินไป
มาเป็นเขาเรียกว่าสัมมาอาชีพที่เป็นอาชีพในความโลภเกินไปบางครั้งมันก็ต้องพอดีทั้งเขาและเรานะคะอย่างปูที่ปูตั้งจิตขอครูบาอาจารย์คือเอาค่าครูไปสร้างพระฉะนั้นความแม่นก็เลยเป็นแม่น 200% ที่คนก็บอกปากต่อปากเนี่ยค่ะปูใช้การอธิษฐานจิตขอครูขอบารมีครูในวิชาในบางเรื่องปูก็จำไม่ได้หรอกค่ะรหัสชีวิตนะคะแต่พอถึงเวลาครูรู้องค์ลงทันทีว่าคนนี้ควรจะไปทางไหนทำยังไงให้เขามีทรัพย์เพื่อให้เขามีกำลังทรัพย์ในการกลับมาช่วยเราในการสร้างบุญสร้างกุศลหรือสร้างบารมีต่อไปใช่อันนี้ใช้ครูเรียกทรัพย์ใช้ครูบาอาจารย์ในการช่วยให้เราหาทรัพย์ได้ปัจจุบันทันด่วนอย่างนี้ค่ะอันนี้ก็คือแต่การดูไพ่หลายๆอย่างที่เราบอกว่าแม่นน่ะคือจริงๆคือจิตเราคือคนกำหนดคำตอบนั้นๆในไพ่อยู่แล้วคนอ่านไพ่คือแค่คนบอกสารหรือคนบอกทางในการไขแต่ละอย่างให้กับเราเป็นหลายๆอย่างอย่างเช่นสมมติว่าไพ่ไม่ว่าจะเป็นไพ่ทาโร่ไพ่ใดๆก็ตามที่ทุกคนสร้างค่ะมันคือการถ้าเราบอกว่าเซียมซีเหมือนกันเนาะคือจิตเราอ่ะกำลังหาคำตอบในคำตอบนั้นๆแต่ไพ่ก็คือบอกกล่าวไม่ว่าจิตคนนั้นจะอยู่ในลงต่ำไพ่ก็จะออกมาไม่ดีเลยที่เราบอกว่าจิตตกเวลาจิตตกทุกคนชอบไปหาหมอดูแล้วในคำตอบที่เอาตอบออกมาไม่ดีจิตเราก็จะไปจับในคำตอบของหมอดูนั้นๆแล้วก็บอกว่าหมอดูคนนี้โคตรแม่นเลยเนี่ยค่ะอันนี้แบบหมอดูคนนี้โคตรแม่นโคตรเจ๋งแต่สุดท้ายแม่นแล้วยังไงต่อแม่นแล้วเห็นทางแก้ไขไหมหรือได้แค่แม่นอย่างเดียวจิตระวังนะอีก3เดือนจะเกิดอุบัติเหตุถ้าเราเอาจิตเราไปกังวลแต่อุบัติเหตุมันก็เกิดเราจะบอกว่าหมอดูคนนี้แม่นมากมากอย่างกับตาเห็นก็ใช่ไงเพราะจิตเรากำหนดในสิ่งที่เขาตอบมาแล้วหรือจิตเราไปจับในพลังงานไม่ดีที่หมอดูคนนั้นตอบมาแล้วนะคะอย่างหมอดูบางคนว่าเนี่ยไม่ควรลงทุนธุรกิจนี้นะเศรษฐกิจมันไม่ดีเดี๋ยวมันก็เจ๊งแต่ด้วยความที่ปูเป็นคนเลขหนึ่งเยอะน้องปูบอกว่าทุกเศรษฐกิจที่แย่มักมีคนรวยเสมอหมอดูรวยหรือยังปูชอบพูดอย่างนี้คือปูจะไม่ค่อยรับพลังงานลงมาค่ะปูรู้สึกว่าเฮ้ยบางเรื่องอ่ะเขามาเพื่อให้เราได้เรียนรู้แล้วเดินต่ออยู่ที่คนคนนั้นจะมีปัญญาในการเดินต่อแบบไหนอยู่ที่บุญกุศลของคนคนนั้นจะมีใครมาชี้ทางให้ไปทางไหนอยู่ที่กำลังจิตค่ะปูโชคดีที่ครูบาอาจารย์ดีเขาก็บอกว่าเวลาไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรอะค่ะให้เรายกจิตลอยเหนือปัญหาเราจะเห็นปัญญาในการแก้ปัญหาแต่เราชอบไปวิ่งวนในอ่างเพื่อคิดว่าทำวิธีเดิมปัญหาจะเหมือนเดิมหรือไปวิ่งไหว้ทุกที่ทุกทางเลยแต่ไม่กลับมาแก้ปัญหาข้างในจิตหรือในใจของตัวเองอันนี้ปูก็เลยชอบในศาสตร์ของรหัสชีวิตของพระอาจารย์นะคะมันทำให้เขาเรียกว่ารู้สันดานของคนนั้นๆว่าเราเป็นยังไงเราควรแก้ที่เราก่อนอย่างเช่นในเรื่องความรักเราเป็นคนปากหนักถ้าเราได้แฟนปากหนักโอ้โหบ้านนั้นบอกว่าทำไมชีวิตฉันไม่ดีเหมือนคนอื่นก็จิตที่เราเลือกนะตอนนั้นอ่ะเราเลือกแบบคนที่เหมือนเราเป็นคนกำหนดทุกอย่างในชีวิตแต่ว่าในรหัสชีวิตอ่ะบางทีเขาให้เรากลับมายอมรับในความเป็นเราก่อนอันไหนถ้าปูพูดกับคนที่มาดูอ่ะปูจะชอบพูดคำแรงๆเพราะถ้าคำสวยๆอ่ะคนกลุ่มนี้จะโลภสวยและจะไม่ฟังปูบอกว่าต้องดูสันดานเราก่อนเราเป็นคนสันดานนี้เราปรับได้ไหมเราแก้ได้ไหมมันถึงจะไปต่อถ้าเราเป็นคนหัวดื้อเราไม่ฟังใครก็ไม่แปลกใจที่บททดสอบในชีวิตของเราจะสะบักสะบอมเพราะไม่มีใครมาบอกเราได้นอกจากจะเจอด้วยตัวเองต้องจากเห็นสัจธรรมด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็คือปูก็จะให้เขาไปตั้งจิตใหม่ถ้าทางพุทธศาสตร์ก็คือจิตใจถ้าทางวิทยาศาสตร์ก็คือซับคอนเชียสจิตใต้สำนึกจิตไร้สำนึกจิตสำนึกหลายๆจิตนั่นแหละค่ะก็เลยประมาณนี้ค่ะอาจารย์หมดเวลาอันนี้หนูยกให้อาจารย์ค่ะให้ครูไม่ให้ให้ครูด้วยค่ะโอ้สาให้ดูดังๆ 20,000 บาทเดี๋ยวเอาตังค์ไปไหนนะใช้ฝันเลยนะบอก 20,000 ถ้าอาจารย์บอกว่าต้องการแค่แสนเดียวนะทุกคนเดี๋ยวต่อไปนะเดี๋ยวครูจะเป็นคนจัดการคอร์สให้พระอาจารย์เองโอเคเห็นไหมไพ่เนี่ยมีเยอะนะคนดูไพ่มันคือไม่ต้องทำอะไรแค่ดูไพ่ก็โอ้โหเนี่ยอันนี้700คนรอคิวอยู่
แล้วคนไทยมี70ล้านคนน่ะแค่700คนมารอคิวเดียวมันต้องใช้เวลาเท่าไหร่365วันวันละคนก็365วันน่ะโหต้องรอ2ปีดีไม่ดีที่การดูไพ่ดูอะไรเนี่ยบางครั้งมันอาตมาไม่ชอบดูที่ไม่ชอบดูบางทีมันเขามันเหมือนเรามันเป็นหมอดูแล้วมากดเราไปดูต่ำๆอย่างว่าถ้าเราอัปเดตแพงๆนะโอเป็นที่ปรึกษาเป็นที่อะไรปุ๊บเนี่ยก็โอเคเลยดีเลยนะยิ่งอาตมาไม่ชอบเนี่ยที่ว่าเวลาดูเวลาอะไรเนี่ยปุ๊บต้องระลึกถึงคุณครูเนี่ยอาตมาก็พยายามนะอาตมาเวลาเนี่ยอาตมาไปสอนอะไรก็ดีอาตมาไม่ได้สอนเองนะอาตมาโน่นหลวงปู่ชีวกเห็นไหมพระอะไรนะคุณลูกเพศสัตว์อยู่ข้างบนนะเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะเป็นพยานหลักฐานธรรมะขอพลังท่านมาช่วยถ่ายทอดให้พวกเราธรรมะก็จะมีให้ตลอดเลยบางทีทำมันอะไรนะปวดตัวว่าธรรมะจุดธูปทำไมควันเต็มเลยไม่ใช่ธรรมะไม่ได้จุดกัญชานะธรรมะแค่บอกกล่าวอะไรก่อนมาแล้วเนอะมาช่วยกันหน่อยบางครั้งบางสิ่งบางอย่างเนี่ยบางทีไม่ว่าแสงเทียนไม่ว่ากลิ่นธูปนะพวกเทพพวกเทวดาเนี่ยวันนี้ดูสิมันเราเรียนไพ่ป้อมเนี่ยโอ้โหไม่ร้อนไม่อบอ้าวลมพัดเย็นสบายเลยใช่ไหมเดี๋ยวเวลามาหมดเลยลมเนี่ยปกติไม่ค่อยมีเท่าไหร่อะไรนะโอเคเดี๋ยวตอนนี้ก็หิวข้าวแล้วนะเดี๋ยวบ่ายโมงอาตมาว่าให้โปรตุ้ยมาสอนต่อเรื่องอะไรนะพญาอินทรีบินวิญญาณนกต่อไปตอนนี้เราเข้าใจแล้วปัญหาบางคนเคลียร์แล้วดูไพ่เปิดเคลียร์แล้วต่อไปเราจะใช้รหัสชีวิตของเราเนี่ยจะไปพัฒนาตัวเองเราอย่างไรเราจะกลายเป็นนกพิราบนกจอกอยู่ใต้ต้นไม้หรือว่าเราจะเป็นพญาอินทรีบุญอยู่ที่สูงบินแบบโดดเดี่ยวใครขับรถเป็นนะโอ้ยนั่นพญาอินทรีมาแล้วนั่นไม่ใช่นกพิราบมีแต่อยู่เกาะอยู่บนเนี่ยไม่ใช่ต่อไปจบออกจากนี้ไปพวกเราก็จะเป็นพญาอินทรีเหมือนใครนะโปรตุ้ยเหมือนอาตมาเหมือนพี่เลี้ยงหลายๆคนที่เป็นอยู่ดีไม่ดีจะไม่เป็นนกจอกเลยนะไม่จะเป็นเรื่องกระจอกเลยจบจากไหนยูนิเวอร์ซิตี้น้องสุขภาพมอถอโอเคเวลาก็พอสมควรแล้วนะยังไงก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าเราไม่เข้าใจไม่อะไรเคล็ดลับอะไรเนี่ยโปรตุ้ยก็ประสบการณ์เยอะ